ินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อบ้านสเตชันสวัสดีครับครับผมไปช่องพ่อบ้านสเตชันครับผมโบจากสมฤทธิ์ชาแนลครับครับผมวันนี้เราจะมารีวิวรถ EV กันโอ้วัยรุ่นไฟฟ้าเห็นเขาทำกันเยอะแล้วเราเป็นรถไฟฟ้ากันบ้างดีกว่ามาเลยนะครับกับรุ่นนี้อันนี้เป็นจักรยานไฟฟ้ายี่ห้อ NKT รุ่น N9 โอ้จักรยานไฟฟ้านะจักรยานก็ไม่มีที่ถีบอยู่นี่ไงขอเสริมหน่อยนะครับอันนี้หาซื้อได้ที่พนมแจ็คสโตร์นะครับมีหลากหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นส้มเขียวน้ำเงินเอาล่ะเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าทำไมวัยรุ่นไฟฟ้าเขาใช้กันอันนี้เป็นล้อขนาด10นิ้วนะฮะยางติดรถก็เป็นไซส์65/100โอ้แล้วแต่แปลกมาหนึ่งอันนี้เป็นยางแบบตำลมนะมันมีที่ตำลมอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นเบรกแบบดัมเบรกต้องบอกก่อนว่ามันเพียงพอเพราะว่ารถคันนี้ทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เราซื้อมาเนี่ยเราเอาไว้ขี่ไปโกดังหน้าปากซอยมันไม่สามารถออกถนนใหญ่ได้นะต้องบอกไว้ก่อนเอาไว้ขี่ในโรงงานอะไรพวกนี้โรงงานในซอยหรือว่าไปร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยอะไรแบบนั้นช่วงล่างนี่เป็นไงช็อคอัพเทเลสโคปิกเดี๋ยวยุบให้ดูว่ามันเป็นเทเลสโคปิกจริงๆนะเห็นไหมสุดว่ะจักรยานไฟฟ้ามาไกลขนาดนี้แล้วเขาค่อยขึ้นมาข้างบนมีตะกร้าให้ด้วยโอ้ตะกร้านะครับตะกร้าหน้าพร้อมฝาปิดนะฮะเป็นตะกร้าเหล็กล็อกได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเหล็กนะเป็นเหล็กไม่ใช่พลาสติกนะฮะขึ้นมาที่ด้านหน้าก่อนแล้วกันไฟหน้าปึ๊บเป็นไง Jet LED ใช่หลอดเป็นโปรเจคเตอร์เลยป่ะโอ้สว่างกันสว่างสว่างเปิดปิดไฟหน้าได้เท่านั้นไม่พอนะมีไฟเลี้ยวด้วยเย้มีเสียงมีเสียงเพราะว่ากันลืมปิดแล้วก็จะมีแตรให้ด้วยเดี๋ยวพังให้ดูประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้คือหน้าจอนะฮะเป็นดิจิตอลดีกว่าจะบอกว่า LCD ก็คงไม่ใช่ใครเคยคิดเลขอ่ะมันจะมีการบอกจำนวนแบตเตอรี่อยู่ว่าเท่าไหร่นี่เต็มอยู่นะฮะแล้วก็มีความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วดีคือพร้อมใช้งานถ้าเรากระแทกคันเร่งเนี่ยมันก็จะพุ่งเลยนะโอ้โหพุ่งเร็วมากเนี่ยประมาณนี้แต่เมื่อกี้ให้ดูไปเราลืมไม่ดูประกอบไฟของเขาที่เรากดเล่นกันอ่ะเปิดปิดไฟหน้าฮะไฟเลี้ยวก็ประมาณนี้แตรอีกฝั่งนึงจะมีคนถามอยู่ว่าพี่ครับไอ้สวิตช์นี้คืออะไรครับมันเป็นภาษาจีนใช่ไหมเขามีสองสเต็ปนะแบบธรรมดากับแบบสปีดสปอร์ตอะไรเงี้ยโอ้โหเฮ้ยจักรยานไฟฟ้ามีสปีดสปอร์ตด้วยหมดเหมือนหมดสปอร์ตดีกว่าแบบหมดเอโคธรรมดากับหมดสปอร์ตอะไรอย่างนั้นเราก็สามารถที่จะเลือกได้ที่ตัวสวิตช์ไฟด้านมือนี้เลยนะฮะการทำงานของเขาก็ใช้ชีวิตกุญแจปกตินะมีรีโมทด้วยใช่มีรีโมทด้วยรีโมทให้สองชุดด้วยนะครับเผื่อหายเผื่อหายก็รีโมทเรียกได้ฮะล็อกกดล็อกเออสุดว่ะวิธีใช้กุญแจนะก็เสียบไปเงี้ยแล้วก็บิดเปิดจบแค่นี้ไปได้เลยไปได้เลยแต่ว่าต้องมีสตินิดนึงเพราะว่าถ้าบิดแรงๆมันพุ่งประมาณนั้นประมาณนั้นขอถามหน่อยครับอันนี้ซ้อนได้2คนลองซ้อนได้ไหมครับอันนี้เหรอได้ได้ลองซ้อนลองซ้อนดูนะครับวันนี้โอ้โหดูนะครับน้ำหนักตุ้มตุ้ยของเรา2คนลองดูไหมเออเอ้ยไปได้ว่ะเปียวเจ็ดซ้อนได้ด้วยนี่มีขาตั้งข้างเลยนะตุดบ่ะทีนี้ส่วนต่อไปมันชูที่ด้านหลังหยุดจอดก่อนจะมาด้านหลังผมเห็นอันนี้ครับไอ้มันปั่นได้หรอครับก็บอกแล้วว่ามันเป็นจักรยานไฟฟ้ามันก็จะมีที่ปั่นมาให้เพื่อแบตหมดไงอ๋อมันสามารถที่จะปั่นได้ต้องบอกก่อนว่าการใช้งานครั้งหนึ่งของรถคันนี้ชาร์จไฟประมาณ6-8ชั่วโมงวิ่งได้ประมาณ50กิโลโอ้ซึ่งเราใช้แค่หน้าปากซอยเราพออยู่แล้วใช่แต่ถ้ามันเกินกว่านั้นเนื้อแบตหมดคุณก็ปั่นเอาแต่ระยะทางที่เราใช้งานเนี่ยมันใกล้ๆยังไงเราก็มองว่าเราจะชาร์จไฟไปเรื่อยๆแหละถ้าคุณคิดว่าระยะการเดินทางของคุณเนี่ยไม่ไกลมากคุณถอดไอ้นี้ออกก็ได้บางทีเกะกะทีนี้มาดูระบบขับหลังก่อนดีกว่าระบบขับก็เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยแหละที่วงล้อหรือรถไฟฟ้าทั่วไปอ๋อวงล้อนี่คือมอเตอร์อยู่นี้นี่คือมอเตอร์เลยโอ้เจเนเรเตอร์หมุนเลยทีเดียวตรงๆที่ล้อเลยระบบเบรกก็คืออันนี้ดัมเบลมีขาตั้งคู่เหมือนจักรยานแม่บ้านนะและนี่ช่วงล่างเป็นช็อคอัพคู่นะครับนี่ช็อคอัพคู่เดี๋ยวเขาโยมให้ดูว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าคนขี่ซ้อนยังได้เลยก็โดยรวมก็ประมาณนี้มีการตกให้สำหรับคนซ้อนโอ้โหดีไหมถ้าเราพูดขนาดนี้แล้วทุกคนก็อยากรู้ราคาสิว่าราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ละราคานะครับอยู่ที่ 13,900 บาท
มาซื้อได้ที่พนมใจแอนสโตร์นะครับบอกว่าราคาก็ไม่ได้แรงนะไม่ได้แรงปกติซื้อแบบปุ๊บขี่ไปซื้อกับข้าวได้เลยสบายๆจักรยานพับบางยี่ห้อแพงกว่านี้จริงๆๆจักรยานพับอันนี้ไม่เหนื่อยด้วยเอาไว้ขี่ซื้อกับข้าววิ่งอยู่ในหมู่บ้านอะไรก็ได้ในโรงงานก็ได้ในโรงงานก็โอ้โหก็เหมือนเราอ่ะเราเอามาวิ่งแค่ไปโกดังหน้าปากซอยใช่ครับนั้นมันก็เหลือแหลกอยู่แล้วพอประมาณนี้รายละเอียดของจักรยานไฟฟ้าที่พนมเขาจำหน่ายไว้นะก็ลองมาดูนะครับที่พนมแจ้นตโตนะครับของจริงอยู่ที่นี่สีจริงที่นี่เผื่อบางทีแบบสีแบบอาจจะหลอกตาในกล้องนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับตอนหน้าไปเลยมาดูกันวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับดา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